ปเดตล่าสุดปี2566นี้จะเข้าเรียนแพทย์จุฬาเนี่ยมีช่องทางการสอบเข้าวิธีไหนอะไรใช้คะแนนยังไงบ้างแล้ววิธีการเตรียมตัวสอบเข้าแพทย์จุฬาต้องอ่านหนังสือยังไงเรียนพิเศษยังไงแบ่งเวลายังไงไปดูกันค่ะหมายเหตุก่อนเริ่มดูคลิปใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่มาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเฉยๆเนาะรีวิวตอนนั้นรวมถึงมุมมองต่างๆเป็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะเป็นผ่านมุมมองของชีต้าเท่านั้นเนาะไม่ได้หมายความว่าทุกคนหรือว่าอะไรก็ตามจะเป็นอย่างนี้ 100% นะคะก็อยากให้รับฟังมุมมองนี้แล้วก็นำไปปรับใช้กันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอมกับช่องแอมรีสนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นหมอจบมาประมาณปีกว่าๆแล้วแล้วทำไมถึงมาทำคลิปเตรียมตัวสอบเข้าหมอเรื่องมีว่าจริงๆก็มีน้องๆหลายคนเนาะที่ทักมาหลังไมค์ว่าอยากให้ทำคลิปเตรียมตัวสอบซึ่งเราอะเคยรวมวิธีเตรียมตัวสอบเข้าหมอของเราแล้วเมื่อประมาณ30ปีก่อนเกินไปก็คือคลิปนี้นะคะแอมเคยทำรวบรวมไว้แล้วแต่มันก็คือมีความนานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะมารวบรวมวิธีการต่างๆใหม่ทั้งหมดแล้วก็รีเมคออกมาเป็นคลิปนี้นั่นเองค่ะแต่ด้วยความที่เราก็สอบมาเมื่อนานมากแล้วเนาะแกอะเราก็ได้เชิญแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นรุ่นน้องในสายเนี่ยมาให้คำแนะนำด้วยก็จะได้มีความอัปเดตขึ้นกับคลิปนี้เนาะถึงวิธีการเตรียมตัวอะไรต่างๆนะคะที่สำคัญเนี่ยเรารู้สึกว่าแก่นหลักในการเตรียมตัวสอบเข้าหมอของเราอะเราคิดว่ามันก็มีความสำคัญนะเราก็เลยอยากจะมาแชร์แก่นหลักให้ทุกคนดูว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเรามีหลักการในการเตรียมตัวสอบเข้ายังไงนั่นเองค่ะและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือช่องทางการสอบเข้าเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมนู่นโปรแกรมนี้ต่างๆผุดขึ้นมามากมายเป็นดอกเห็ดอ่ะเราก็จะมาสรุปให้เนาะว่าตอนนี้เนี่ยแพทย์จุฬาเนี่ยขอเน้นแพทย์จุฬาละกันเนาะเพราะว่าเราอยู่จุฬาใช่ไหมแพทย์จุฬาเนี่ยเขามีช่องทางการสอบเข้ายังไงได้บ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยขอไม่พูดรวม CU Medi หรือว่าโครงการแพทย์อินเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งอาจจะต้องมีการไปเรียนคณะอื่นมาก่อนนี่ขอไม่พูดถึงละกันนะมาเริ่มกันที่แพทย์จุฬา TCAS 66นะคะปีนี้เนี่ยเขาก็เปิดรับสมัครทั้งหมด3รอบด้วยกันค่ะรอบแรกเนี่ยจะเป็นรอบ Portfolio รอบ2คือรอบ Quota และรอบ3ก็คือรอบกสพทนั่นเองค่ะหรือก็คือ Admission นั่นเองมาเริ่มที่รอบแรกกันดีกว่านะคะก็คือรอบPortfolio นั่นเองค่ะหรือว่าที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันในนามของโครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษนั่นเองขออนุญาตเปิดโพลไปด้วยนะคะเราขออนุญาตพูดถึงคะแนนแล้วก็จุดหลักๆพอยต์หลักๆที่ต้องใช้ในการสอบอันนี้เนาะซึ่งรายละเอียดยิบย่อยอื่นๆเพื่อนๆสามารถไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์เลยนะคะคะแนนที่เขาใช้นะคะก็คือระดับภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะก็ไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือ CUTEP อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะโดยที่ IELTS Academic เนี่ยเขา need นะคะไม่ต่ำกว่าคะแนน 7.0 หรือ CUTEP and Speaking เนี่ยไม่ต่ำกว่า110คะแนนค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าคะแนนเนี้ยที่เพื่อนๆไปสอบเนี่ยต้องอายุไม่เกิน2ปีได้แค่2ปีเท่านั้นค่ะในปีล่าสุดนะคะเขาก็เปิดรับสมัครรอบนี้ทั้งหมด24คนค่ะเพื่อนๆโดยที่สิ่งที่ต้องมีนะคะนอกจากคะแนนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมี Portfolio ด้วยค่ะ Portfolio ก็คือรวมผลงานรวมเรื่องการอะคาเดมิกการศึกษาอะไรอย่างนี้เข้าไปในไฟล์นี้นะคะแล้วก็ไปยื่นให้เขาดูด้วยนั่นเองค่ะรายละเอียดทั้งหมดนะคะของการสมัครรอบนี้เนาะ Portfolio เนี่ยเราก็จะได้ทำคลิปแยกไว้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากฝึกภาษาอังกฤษแอมแนะนำแอปพลิเคชัน Procourseแค่20นาทีเพื่อนๆก็สามารถวัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเองได้ฟรีเลยค่ะภายในแอปจะแบ่งการทดสอบเป็น5พาร์ทนะคะหลังจากที่เพื่อนๆทำแบบทดสอบเสร็จจะได้ผลการประเมินทันทีพร้อมจุดฟีดแบคจุด improve ว่าเราควรพัฒนาตรงไหนบ้างค่ะใครสนใจอย่าลืมไปดาวน์โหลด Procourse มาใช้และทดสอบกันนะคะมาถึงรอบ2ก็คือรอบโควต้านั่นเองค่ะซึ่งฉันนั้นก็ได้สมัครในรอบนี้นะคะทุกคนจะเปิดรับสมัครทั้งหมด3โครงการในนี้นะคะ1ก็คือเป็นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนหรือว่าซีเพิร์ดที่อีฉันนั้นอยู่นั่นเองค่ะแอมก็สมัครเข้ามาผ่านโครงการนี้นะคะโครงการที่2เนี่ยก็คือคล้ายๆกันแต่เป็นกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำหรือว่า ODOT นั่นเองค่ะและอันที่3ก็คือโครงการโอลิมปิกวิชาการวิชาชีววิทยาค่ะซึ่งคุณสมบัตินะคะบอกเลยว่าคุณสมบัติอันนี้เนี่ยละเอียดมากเลยผู้สมัครนะคะอยู่ในพื้นที่รับสมัครและการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์อันนี้เนี่ยทั้งหมด8จังหวัดนะตอนนี้ก็คือชลบุรีจันทบุรีระยองตราดนครนายกพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามและสระแก้วค่ะผู้สมัครและบิดามารดาเนี่ยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดดังกล่าว
เนี่ยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีค่ะและมีประวัติเคยศึกษาม.1 ถึงม.3หรือศึกษาชั้นม.ปลายในจังหวัดอะไรใดๆดังกล่าวนะคะและของ ODOT เนี่ยจะมีจังหวัดที่กำหนดก็คือตราดกับสระแก้วเนาะแล้วก็มีรายละเอียดเพื่อนๆสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะส่วนโครงการโอลิมปิกวิชาการชีววิทยาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นผู้ที่เข้าค่ายเนาะพวกสวน.สสวท.นะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าวนะคะก็คือเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตวิทย์โอลิมปิกระหว่างประเทศค่ะทุกคนซึ่งรอบ2นี้นะคะในปีนี้เขารับทั้งหมด78คนค่ะซึ่งคะแนนที่เขาใช้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือที่แพท1กับ A level นั่นเองค่ะที่แพท1เนี่ยก็จะเหมือนพวกความถนัดทางการแพทย์อะไรเงี้ยพวกชาวปัญญานู่นนี่นั่นคะแนน A level เนี่ยก็คล้ายๆ9วิชาสามัญในตอนนั้นนั่นเองนะคะและรอบสุดท้ายนะคะก็คือรอบที่3หรือว่า admission นั่นเองค่ะ admission เนี่ยเขาก็จะเปิดสมัครร่วมกับกสพทเนาะคณะที่เปิดในรอบนี้นะคะก็คือคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือเหมือนจุฬาเรียกกันภาษาพูดในตอนที่เราเรียนนะแล้วก็จุฬาทออหรือว่าจุฬากรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศนั่นเองค่ะจุฬาทออเนี่ยตอนปี4เนี่ยเขาก็จะย้ายไปเรียนที่โรงพยาบาลภูมิพลปี4ถึงปี6เนาะโดยที่คะแนนที่เพื่อนๆจะต้องสอบนะคะก็คือ A level ใช้ถึง 70% แล้วก็ Tpad 1 30% นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นอัปเดต3โครงการ3รอบหลักๆนะคะในการสอบเข้าคณะแพทย์นั่นเองค่ะและมาพูดถึงวิธีการเตรียมตัวของเราในตอนนั้นเนาะขออนุญาตปลุกใจในการอ่านหนังสือก่อนละกันเนาะต้องขอเล่าก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์นึงก็คือว่าเราอยากเข้าเตรียมมากใช่มั้ยในตอนม.4แล้วเราสอบไม่ติดอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ปลุกใจก็รู้ตัวแล้วว่าอยากเข้าหมอให้ได้อ่ะฉันก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าแบบต้องเข้าหมอให้ได้นะก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นว่าโอเคตั้งแต่ม.4เนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งใจอ่านหนังสือประมาณนั้นนะคะคือเราเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งตั้งแต่เกิดเนาะไม่ใช่คนที่แบบสมองดีเวอร์เก่งเวอร์อะไรอย่างงั้นเราก็มีจุดผิดพลาดเนาะอย่างที่บอกว่าเราไม่ติดเตรียมอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดที่แบบโอเคเราจะเริ่มตั้งใจเพราะฉะนั้นจากการที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้เนาะเราเป็นหมอแหละเรามองย้อนกลับไปเราก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่งแต่กำเนิดเราไม่จำเป็นจะต้องหัวดีแต่ความพยายามอ่ะเป็นคีย์สำคัญในการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จในเป้าหมายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเราเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจมากๆพยายามมากแบบตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสามารถขยันได้เท่าตอนนั้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าช่วงสอบเข้าหมอเนี่ยจะเป็นจุดที่ขยันที่สุดในชีวิตถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้าคณะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะมีความฝันแล้วทำให้ได้นะพยายามตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆแต่อย่าลืมความสุขส่วนตัวด้วยเด้อก็จะมีพอยต์ประเด็นสำคัญที่อยากพูดถึงก็คือเรียนพิเศษหรืออ่านเองสำหรับเรานะเราขอแนะนำการเรียนพิเศษมันเป็นความเห็นส่วนตัวนะทุกคนอย่าไปยึด 100% แต่ว่าเอาไปปรับใช้แล้วกันสำหรับแอมเนี่ยแอมเป็นคนที่วิชานึงก็จะเรียนที่1ประมาณนั้นการเรียนพิเศษเนี่ยมันเป็นการที่เขาอะย่อยความรู้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้สอบเข้าเนี่ยมาให้เราแล้วคือเขาก็จะมีเทคนิคมีสูตรลัดมีรวมข้อสอบรวมโจทย์มาให้เราทำถามว่าไม่เรียนพิเศษได้ไหมได้ผลลัพธ์เนี่ยขึ้นกับแต่ละคนเราเคยเห็นเพื่อนเหมือนกันที่สอบเข้าหมอมานางไม่เรียนพิเศษเลยอ่านหนังสือเองหมดทำโจทย์เองหมดก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลองดูว่าเราโอเคไหมเราไหวไหมหลักการเรียนพิเศษของเราอันนี้สำคัญมากเลยนะหนึ่งคือตั้งใจเรียนรู้สึกว่าเออเราเสียเงินไปแล้วเราก็ควรจะได้ความรู้ทั้งหมดกลับมาเนอะปะตลอดเวลาที่เรียนอ่ะเราจะเป็นคนที่ตั้งใจมากแบบโอเคมีสมาธิปิดโทรศัพท์มือถือไม่ตอบแชทไม่เล่นแชทไม่เล่นอะไรในระหว่างเรียนและไม่หลับหลายๆคนก็แบบการหลับการง่วงมันบังคับไม่ได้ปะพี่เออมันบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะนอนให้เต็มอิ่มก่อนไปเรียนและหาขนมครบเคี้ยวพอจะหลับปุ๊บก็คือแบบหยิบไปเคี้ยวอันนี้คือสำคัญมากข้อ2ก็คือกลับมาจากเรียนพิเศษปุ๊บทวนทันทีอันนี้คือสิ่งสำคัญมากสำหรับเราเราเป็นคนที่เราอ่ะต้องทวนบ่อยๆเราถึงจะจำได้เอออันนี้เป็นจุดที่เราอ่ะค้นพบกับตัวเองเพื่อนๆอาจจะลองไปดูนะว่าเราเป็นคนที่เรียนแบบ learning type ไหนสำหรับเราก็คือเราต้องทวนเราถึงจะจำได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งหลังจากที่เราเรียนพิเศษไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้อะไรเงี้ยก็จะเอาหนังสือที่เรียนมาทบทวนอ่านใหม่ทั้งหมดเลยนะที่เราจดในวันนั้นนะอ่านทบทวนเสมอและข้อ3นะคะก็คือทำกันบ้านทุกวันการทำโจทย์และการทำกันบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นหัวใจของการเรียนพิเศษอาจารย์เนี่ยให้กันบ้านอะไรมาแอมทำหมดเลยไม่มีเวลาก็คือจะหาเวลามาทำเพราะว่าการทำโจทย์การทำกันบ้านเป็นวิธีการที่ทำให้เราอ่ะรู้แนวคิดรู้แนวข้อสอบว่าอ๋อเขาออกข้อสอบแบบนี้นะบางทีการเรียนเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเก็ตขนาดนั้นนึกออกปะแต่การที่เราทำโจทย์ปุ๊บมันคือการเอาเนื้อหาเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็มาหาคำตอบในโจทย์นั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคข้อสอบออกประมาณนี้นั่นเองค่ะสามหลักการในการเรียนพิเศษของแอมนะอันนี้อยากให้น้องๆแนะนำไปปรับใช้กันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมตัวสอบของเราคร่าวๆนะคะเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเออซึ่งเราก็จะมาขออัปเดตผ่านทางน้องๆเนาะสายรหัสเราน้องชีต้านะคะมาดูกันว่าน้องเขามีเทคนิคยังไงเรียนพิเศษไหมเตรียมตัวสอบยังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องชีต้าค่ะนี่ก็คือน้องชีต้านะคะต้องเรียกว่าเป็นหลานรหัส
ไลน์ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ชวนน้องมาอัปเดตพูดคุยว่าแบบตอนนั้นเตรียมตัวสอบเป็นอะไรยังไงเพราะว่าของเรามันอาจจะนานไปมากๆแล้วใช่มั้ยนิดเดียวพี่แอมขอแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงชื่อชิต้านะคะอยู่ MDC 77แล้วก็ตอนนี้อยู่ปี3เทอม1ค่ะวันนี้ก็ชวนน้องมาอัปเดตนิดนึงชิต้าตอนที่เตรียมตัวสอบอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนรอบ3มาเตรียมตัวอะไรไงบ้างตอนนั้นเรียนพิเศษมั้ยขอต้าจะมีเรียนของเลขกับของเคมีค่ะแล้วก็ความถนัดแพใช่แล้วก็คือเรียนแค่นี้หรอคือเรียนตั้งแต่ม.4 เลยป่ะหรือว่าเพิ่งมาเรียนคอเตรียมสอบเข้าเอ็นทรานซ์เริ่มเรียนตอนม.5แล้วก็พอจะเอ็นทรานซ์ก็มาเริ่มตอนช่วงปิดเทอมขึ้นม.6 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววิชาอื่นๆนี่เตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะวิชาอื่นก็อย่างถ้าเป็นฟิสิกส์ก็มาลองนั่งอ่านแล้วก็ทำโจทย์แล้วก็ให้พ่อช่วยสอนอะไรอย่างงี้แล้วชีวะก็อ่านเล่มเต่าทองอะไรพวกนี้ค่ะก็แค่ว่าอ่านเองแล้วโจทย์ก็คือหาทำในหนังสืออะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะไปหาหนังสือทำไทยสังคมนี่อ่านเองไทยจะเริ่มอ่านแบบใกล้ๆนิดนึงแล้วก็สังคมก็อ๋อสังคมไม่ได้มีเรียนคอร์สป๊อปแต่ว่าเรียนไปแค่เทป2เทปเรียนไม่จบเป็นคนที่เรียนพิเศษน้อยเหมือนกันนะแต่ก่อนแบบไม่ชอบเรียนพิเศษอะไรก็เลยไม่ค่อยได้ลงนี่ก็คือจะเน้นอ่านหนังสือเองมากกว่าทีนี้อยากรู้ว่าตอนนั้นมีเทคนิคยังไงในการเตรียมตัวอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้มั้ยสําคัญสุดก็เรื่องแบ่งเวลาอาจจะแพลนเอาไว้ว่าจะอ่านวิชานี้อ่านเมื่อไหร่เริ่มอ่านเมื่อไหร่แล้วแบบจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็แพลนว่าจะเริ่มทําโจทย์เมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ค่ะเริ่มอ่านจริงจังตั้งแต่ช่วงไหนอ่ะประมาณเริ่มขึ้นม.6อะไรประมาณนี้ก็เวลาหลังเลิกเรียนอะไรอย่างงี้ก็จะแบบพยายามอ่านนั่นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจากที่เรียนพิเศษอะไรอย่างงี้ของเคมีกับเลขก็เน้นแค่เคมีกับเลขก่อนแล้วชีวะก็อ่านเพิ่มตามที่จัดตารางไว้เราตอนนั้นคืออยากรู้ว่าตะลุยโจทย์นี่คือทำโจทย์เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเยอะไหมของเลขกับเคมีทำเยอะค่ะแต่ว่าชีวะก็ยังไม่ถึงขั้นทำโจทย์แค่อ่านไปก่อนใช่ก็คือเหมือนเน้นอ่านเนื้อหาหลักๆแล้วก็ทำโจทย์เท่าที่ได้อะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะสมมติว่าอาชิตาสมมติเรียนจบ4 โมงเย็นอ่ะกลับบ้านไปอ่ะมีวิธีการแบ่งเวลายังไงว่าวันนึงจะอ่านหนังสือยังไงบ้างพักผ่อนยังไงอะไรเงี้ยสี่โมงก็อาจจะให้พักสักชั่วโมงนึงก่อนแล้วก็ค่อยอ่านหนังสือแป๊บนึงแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ค่อยกลับมาอ่านใหม่แต่ว่าไม่ได้อ่านทุกวันบางวันก็อาจจะมีพักบ้างคืออยากรู้ว่าอ่านถึงดึกแค่ไหนเรานอนดึกไหมประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มอะไรวันนี้ใช่4 ทุ่มก็คือพักแล้วใช่ไหมใช่ช่วงนั้นเครียดเยอะไหมเหมือนม.6ยังไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ว่าแบบพอเริ่มใกล้ๆแบบจบเทอม1อะไรอย่างงี้ก็เริ่มเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้พ่อแม่ก็พยายามให้กำลังใจไม่กดดันใช่คือต้องบอกว่าจริงๆชีต้าเนี่ยสอบเข้าคณะแพทย์มาด้วยรอบ1เนาะใช่ก็คือเรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอใช่มั้ยพอร์ตโฟลิโอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุยกันมาทั้งหมดอ่ะคือน้องชิต้าไม่ได้ใช้เพราะว่าติดตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เหมือนไปสอบแค่อังกฤษอะไรอย่างงี้แบบก็ได้ตั้งแต่รอบแรกนะคะอยากฝากให้กำลังใจน้องๆนิดนึงสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะคณะอะไรก็ตามหรือว่าอาจจะกังวลเรื่องไม่เรียนพิเศษอ่านหนังสือเองจะไปรอดไหมจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยก็ว่าแบบถ้าเกิดว่าเราแบ่งเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แพลนเอาไว้ว่าจะอ่านอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ทำโจทย์เยอะๆถ้าเกิดว่าพยายามทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้วสุดยอดนี่ชิต้าก็มาให้กำลังใจนะคะเหมือนกันคิดว่ามันขึ้นกับสไตล์แต่ละคนแล้วก็ความพยายามมากๆที่สำคัญคือแบ่งเวลาจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe โอเคค่ะ